ดิสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่องสัญญาณแบบไหนที่บอกว่าลูกขาดสารอาหารประเภทราคาต สวัสดีครับในแต่ละวันนะครับเด็กๆก,กินอาหารเข้าไปนอกจากสารอาหารจําพวกคาร์โบไฮเดตที่ได้จากข้าวโปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์แล้วก็ไข่ไก่แล้วนะครับวิตามินที่ได้จากผลไม้บางครั้งในแต่ละมื้ออาจจะหลงลืมไปครับนั่นก็คือสารอาหารประเภทแร่ธาตุต่างๆซึ่งก็จําเป็นต่อร่างกายและร่างกายเนี่ยถัดขาดไปเนี่ยรับรองว่าก็ไม่สุขภาพแข็งแรงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยอยากจะชวนพี่ลูกปลานะครับมาพูดคุยกันอีกเช่นเคยครับว่า จะจับสัญญาณแบบไหนกันดีนะว่าอาการหรือลักษณะที่เห็นแบบนี้แหละน้องๆเขากำลังเข้าสู่ภาวะการขาดสารอาหารประเภทแร่ธาตุครับพี่ลูกปาครับค่ะ จริงๆแล้วแร่ธาตุอะค่ะมันมีหลายชนิดมากๆเลยซึ่งแร่ธาตุแต่ละชนิดเมื่อเราขาดอะค่ะอาการและอาการแสดงเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะคซึ่งถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าเด็กๆขาดแร่ธาตุเนี่ยเรามาดูกันดีก,กว่าว่ามันจะมีแร่ธาตุอยู่3ตัวที่ลูกปายอยากจะชวนคุยในวันนี้นะคะคตัวแรกก็คือธาตุเหล็ก ตัวที่2คือแคลเซียมแล้วก็ตัวที่3คือไอโอดีนนะคะสําหรับธาตุเหล็กเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามีอาการขาดธาตุเหล็กเนี่ยเราจะรู้สึกเหนื่อยง่ายแล้วก็อ่อนเพลียอันนี้เราจะคิดว่ามันเป็นอาการแบบปกติชันเรียนหนังสือเหนื่อยหรือเปล่าแต่จริงๆมันอาจจะเกิดจากการขาดธาตุเหล็กก็ได้เช่นเดียวกันค่ะไม่ใช่ว่าขี้เกียจใช่ครับไม่ใช่แต่ว่าเราอาจจะขาดธาตุเหล็กถูกต้องผมรู้แล้วทุกคนครับเราไม่ได้ขี้เกียจนะเราขาดธาตุเหล็กถูกต้องครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะคือตัวของแคลเซียมแคลเซียมอันนี้ทุกคนพอจะทราบกันเป็นพื้นฐานเนาะว่ามันจะเป็นเรื่องของกระดูกดทีนี้เด็กๆอ่ะค่ะเป็นวัยที่กําลังจเจริญเติบโตแล้วก็ตัวกระดูกเองอ่ะค่ะก็เป็นวัยที่กระดูกกําลังยืดโดยเฉพาะาเด็กๆเ,เนี่ยถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็ประมาณป .5 ป .6 จะเป็นช่วงที่เขาจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับแล้วก็ถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะประมาณม 1, .1 ถึงมสอง้อยู่ๆเขาก็จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาสําคัญที่เราเนี่ยควรจะให้เด็กๆอ่ะค่ะได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอถ้าเกิดว่าเขาได้ไม่พอเนี่ย ความสูงของเขาเนี่ยมันก็จะสูงได้ไม่เต็มศักยภาพของตัวเขาเองและยิ่งถ้าเกิดว่าขาดตั้งแต่เด็กเล็กเลยค่ะก,ก,ก็อาจจะเป็นโรคกระดูกอ่อนก็ได้รเราเคยแบบเห็นเด็กที่เอ,อ่อขาโกง่งรหรือว่าขาที่แบบเข่าชิดกันแต่ว่าขามันแบะออกครับอันนั้นก็เป็นสัญญาณหนึ่งของการขาดแคลเซียมลักษณะทางกายภาพคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องคอยสังเกตด<ช>ิ้นดิงนะครับใช,ใช่ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะก็คือเรื่องของไอโอดีนไอโอดีนเนี่ยค่ะก็จะเกี่ยวกับเรื่องสมองแล้วก็สติปัญญาเมื่่ออกน เ,เด็กๆประเทศไทยอาจจะขาดไอโอดีนกันเยอะก็จะประสบปัญหาว่าอาจจะมีไอคิวตาม,มแล้วก็รวมถึงาบางคนก็อาจจะขาดมากๆจนเป็นโรคเออไปเลยก็มีเหมือนกันค่ะครับผมนี่คือ3แร่ธาตุหลักๆที่ไม่ควรจะขาดเลยมันมีอะไรที่ส่งผลออกมาเช่นสังเกตง่ายๆไหมครับเล็บผมผิวอย่างเงี้ยเราสามารถสังเกตได้ไหมครับคุณลูปาครับจริงๆถ้าเป็นตัวธาตุเหล็กอะค่ะก็จะแบบเรา อาการหลักๆเลยมันจะเป็นอ่อนเพลียแต่ว่าถ้ามันขาดมากๆเลยเราก็อาจจะซีดลองแบบพลิกหนังตารเราออกมาดูค่ะปกติมันก็จะมีสีแดงเรื่อยๆแต่อันนี้มันก็คือจะขาวซีดออกมาเลยเหมือนกันค่ะคสําหรับ<ม>แคลเซียมเนี่ยอันนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเจนแต่ว่าเราสามารถที่จะดูได้จากกราฟการเจริญเติบโตของเด็กค่ะถ้าเกิดว่าอ่านถึงวัยแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยเตี้ยกว่าเกณฑ์ แบบนี้ค่ะก็มีโอกาสได้เหมือนกันว่าเขาอาจจะขาดแคลเซียมาสักระยะหนึ่งค่ะครับผมเพราะฉะนั้นภาวะในการขาดแร่ธาตุอย่างที่พี่ลูกปาบอกไปเนี่ยส่งผลกระทบทั้งสุขภาพร่างกายแล้วก็สติปัญญาเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องให้น้องน้องเนี่ยทานให้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะครับแล้วถ้าเกิดเราละเลยไปแล้วครับส่งผลระยะยาวอย่างไรบ้างครับ แร่ธาตุเหล่านี้ค่ะมันจะเป็นช่วยในการทำงานของร่างกายในหลายๆส่วนซึ่งแน่นอนว่า ถ้าเกิดว่าเด็กขาดสารอาหารเหล่านี้ค่ะก็จะกระทบต่อการเจริญเติบโตในวัยเด็กและถ้าเกิดว่าในวัยเด็กเนี่ยค่ะที่ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะส่งผลถึงอนาคตว่าเขาจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่แข็งแรงพอเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่แข็งแรงแล้วค่ะการที่เขาจะเข้าไปสู่สังคมเข้าไปสู่สังคมการทํางานแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศครับอันนี้มันก็ส่งผลไปถึงขั้นนั้นเลย,ะยะทะเ<า>รียวขนาดนั้นเลยทีเดียว<ช>ครับ,รบพี่ลูกปลาครับสุด ท้ายแล้วอยากจะให้แนะนําอาหารที่จะช่วยส่งเสริมร่างกายให้เพิ่มแร่ธาตุให้หน่อยละกันครับค่ะจริงๆล้วเนี่ยลูกป้าอาจจะแนะนําเป็นเบสิกเลยก็ได้ว่าควรจะรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ในทุกทุกมือ้อและที่สําคัญคืออาหารต้องหลากหลายด้วยนะคะคเพราะว่าถ้าเรากินครบห้าหมู่จริงแต่เรากินแต่แบบเดิมๆเดิมๆซ้าๆเนะะี่ยค่ะเราจะได้สารอาหารแต่ตัวเดิมๆไม่ได้รับสารอาหารที่มันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราอยากจะโฟกัสไปที่แร่ธาตุบางตัวอย่างเช่นนะ หาธาตุเหล็กลูกคาก็จะแนะนําว่าให้กินเลือดเลือดสัตว์อะคะ่ะเลือดไก่เลือดหมูสัปดาห์ละหนึง่งสองครั้งครั้งหนึ่งก็ไม่ต้องเยอะมากสักป,ประมาณสองช้อนกินข้าวอันนี้ค่ะก็ทําให้ได้ธาตุเหล็กเพียงพอแล้วสําหรับแคลเซียมแนะนําให้ดื่มนมวันละสองแก้วนะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆคนไหนเนี่ยไม่ชอบดื่มนมก็ เราอาจจะเลือกนมถั่วเหลืองที่เสริมแคลเซียมก็ได้หรือว่าจะเป็นปลาเล็กปลาน้อยที่เรากินทางกระดูกก็ได้แล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะคือไอโอดีนอันนี้ไม่ต้องห่วงเท่าไหร่เพราะว่าประเทศไทยอะค่ะเรามีกฎหมายคุ้มครองว่าเครื่องปรุงที่เป็นเกลือหรือเครื่องปรุงกดต่างๆอะค่ะจะต้องมีการเสริมไอโอดีนตามมาตรฐานแล้วก็เวลารับประทานนะคะก็คือไม่ต้องพยายามกินให้มันเยอะจนเกินไปกินให้เหมาะสมเพียงพอเพียงเท่านี้ค่ะก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะขาดแร่ธาตุหรอกค่ะ และทั้งหมดนี้คือคําแนะนานะครับในแนวทางในการสังเกตง่ายๆที่พี่ลูกปลาได้บอกไปลูกของเราถ้าขาดสารอาหารประเภทแร่ธาตุอยู่แล้วก็แน่นอนนะครับว่าจะต้องรีบที่จะต้องเติมให้น้องๆเขามีสุขภาพที่แข็งแรงเราทุกคนก็อยากจะเห็นน้องๆเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นมื้อต่อไปเริ่มที่จะฝึกฝนให้น้องๆหันมากินอาหารที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุตามที่พี่ลูกปลาบอกนะครับ ดิสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่อง